ากเป็นใครอยากเป็นอย่างยายบ้างอยากเป็นไหมไม่พระต้องตัดสินใจปรักปักจุดทันใดหลังบ้านตายายผู้เฒ่าตาก็คิดกันโทษกลัวพระจะอดแสนกำจุดโศกเฒ่าโอ้จบแล้วเอาสาธุให้ยายหน่อยดีที่องค์แม่ชีอุตส่าห์ออกสังขารและดวงวิญญาณของท่านมาเพื่อจะแสดงออกถึงความรักและความอาลัยและความกตัญญูต่อลูกแม่ชีให้พรลูกทุกคนนะเรือนสามน้ำทีเรือนนี้คือเรือนตักเรือนที่สองคือเรือนขั้นเรือนสำคัญชั้นดีมีสามหลังแม่อุ้มท้องเก้าเดือนลูกหญิงลูกชายคนดีได้ไปบวชเป็นพระวุฒิสาภาคเพียรมานะถึง20 ปีก็ยังไม่สิ้นคุณน้ำนมออกลูกมาเรือนที่1คือเรือนตะออกมาก็ต้องอุ้มแล้วกินข้าวถ้าเราไม่กินเราก็หิวถ้าวางลูกไว้ลูกก็ร้องถ้าเราอุ้มลูกกินข้าวกำลังแซ่บ กำลังอร่อยลูกขี้ใส่ตักตักของแม่นี่เปรียบว่าช่วงก็ได้กระโถก็ได้พี่ลงไปแม่ก็ต้องวางลูกแล้วเอาลูกไปล่างแล้วก็ลูกจะใหญ่แต่ละคนกินขี้ลูกหมดทำลูกตูมล้างมือก็รู้ว่าเกลี้ยงหรือไม่เกลี้ยงก็ไม่รู้ล้างเสร็จแล้วก็มาอุ้มลูกกินข้าวต่ออีกจะพูดมากกันหรอเล่าไปเลยค่ะก็รู้ทุกคนแล้วลูกก็รู้แม่ก็รู้สาธุลูกได้ปุพพังปุพพังแม่ก็ขอให้ลูกได้รับมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งให้ได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีให้ธรรมาค่าขึ้นความเจ็บจะได้ความไข่ยังมีจะทำอันไหนคิดอันไหนก็ขอให้สมใจปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างให้สุขกายสุขใจให้อายุวรรณโนสุขังพลังเนื้อลูกเนื
โดยรอบสุดขอบจักรวาลอนันตจักรวาลคุณพระศรีรัตนตรัยและเทพพยดาทั้งหลายตลอดทั้งอินพรหมยมยักษ์คนทันนาคาท่านทั้งหลายที่จ้องทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายที่ได้สุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปด้วยเดชะผลบุญแห่งข้าพเจ้าอุทิศไปนี้จงเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่พระนิพพานในปัจจุบันและอนาคตการเบื้องหน้านุนเถิดลูกแม่ปุพพะคุณพระธรรมแม่ก็ขอให้ลูกได้รับมรรคผลสีนิพพานเลยให้ได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีให้ธรรมาค่าขึ้นความเจ็บจะได้ความไข่ยังมีจะทำอันไหนคิดอันไหนก็ขอให้สมใจปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างให้สุขกายสุขใจให้อายุวันโนสุขังพลังเนื้อลูกเนื้อ